พสต์ไปเรื่อยวันนี้ครับสเปเชียลอีกแล้วเราจะมาเป็นพ่อค้าขายเสื้อเอ้ยไม่ใช่แล้วครับเราจะมาส่องเสื้อทีมฟุตบอล5อันดับแรกของไทยลีกว่าดีเทลของเสื้อในแต่ละทีมเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากทีมแรกครับอันดับที่1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมหัวตารางเบอร์1อย่างบุรีรัมย์คือข้างหลังเนี่ยดีเทลที่เห็นชัดๆเลยก็คือเนี่ยจะเป็นรูปดาวบุรีรัมย์ก็จะแสดงเห็นว่าเนี่ยเขาคว้าแชมป์มาแล้วกี่ครั้ง wow. 1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือ8ฤดูกาลปีนี้เขาก็ทำมาสีสวยพอสมควรเลยเพราะว่าตัดด้วยสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มสีกรมของเขานะครับคือเป็นสีหลักของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่แล้วแล้วก็จะมีดาวตรงนี้1ดาวส่วนตรงเนี้ยสีที่เขาใช้ดีเทลอ่ะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนั่นก็คือสีชมพูไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นแบบชัดขนาดไหนทีมที่2ท่าเรือใช้แกนสปอร์ตนะครับตรงนี้ก็สัญลักษณ์ก็จะเท่มากๆเพราะว่าท่าเรือเขาจะมีเนี่ยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นโลโก้อยู่ที่หน้าอกข้างขวาเนี่ยส่วนตาสโมสรก็ทำอย่างดีก็จะเป็นเขียนว่าการท่าเรือ FC นะครับสีของสโมสรก็คือน้ำเงินส้มไม่ว่าจะเป็นเสื้อของสโมสรของท่าเรือก็จะเป็นสีนี้สีส้มหรือว่าสีน้ำเงินเป็นหลักเนี่ยข้างหลังก็จะมีดีเทลลายเขียนว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นเมืองไทยประกันชีวิตเป็นสปอนเซอร์นะฮะอันดับที่3กับแบงคอกยูไนเต็ดครับจากธรรมศาสตร์ส่งเข้าประกวดแล้วก็แบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ขวัญใจของสายแฟชั่นที่ใส่เสื้อฟุตบอลเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าได้อาริของประเขาไทยเนี่ยครับ yeah. เสื้อผ้าฟุตบอลที่วัยรุ่นฮิตกันอย่างมากมาเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ต้องบอกว่าโหมันเท่มากๆเพราะว่าตรงนี้แขนก็จะมีแบบจ้ำหน่อยถ้าใครแบบมีกล้ามเนี้ยก็เวลาใส่ก็จะแน่นดูแบบสมาร์ทแล้วก็ดูแบบเข้าทรงเข้ารูปนะฮะสปอนเซอร์ก็จะเป็นยูโรเค้กบอกว่าเท่มากๆสีของเขาก็คือสีดำแดงสีเมนหลักของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดเลยแล้วข้างหลังก็จะเขียนว่า BUFC อย่างนี้ว้าวตัวต่อไปอันดับ4ครับอันดับ4ไม่ใช่ ทีมนี้อันดับที่4เจอแล้วกับราชบุรีฟุตบอลคลับสีโปรดของเขาก็คือสีส้มนั่นเองคือสีของสโมสรราชบุรีนะนี่เห็นป่ะดีเทลต้องบอกเลยว่าเท่มากๆตรงนี้ซูมกล้องมาจะเห็นเป็นรูปพายเรืออยู่นะ wow. แล้วก็จะไปแบบรูปตามวัฒนธรรมของเขาเนี่ยหรือจะเป็นรูปอย่างสับปะรดอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมดีเทลก็จะค่อนข้างที่มากมากข้างหลังเนี่ยเห็นไหมข้างหลังน่าจะเห็นถ้าให้กล้องดูอีกไกลน่าจะเห็นแบบชัดดีเทลอีกหนึ่งตัวที่แฟนๆสามารถหาจับจองกันได้ถึงตัวนี้ทีมอันดับ5ครับไม่พูดถึงคงไม่ได้ wow. เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้แบรนด์ดังอย่าง Nike เข้ามาเป็นการสนับสนุนในทุกๆฤดูกาลอยู่แล้วเนาะสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับนี่ The Rabbit ก็จะมีตาสโมสรจะเป็นกระต่ายมีเขียนว่า BG ปทุมยูไนเต็ดผ้านี้ต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่า Nike ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของการทำเสื้อผ้ากีฬาอยู่แล้วเนี่ยข้างหลังก็จะเขียนว่าอะไรวะ Steve Elton Steve Elton ข้างหลังนี้จะค่อนข้างระบายได้อย่างดีเพราะว่าเนี่ยดูจากเนื้อผ้าเขาทำดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้ารูปและนี่นะครับคือทั้งหมด5ตัวของทีม5อันดับแรกของไทยลีกวันหลังคือถ้าแฟนๆอยากให้สเตเดียมรีวิวเสื้อของทีมไหนไม่ว่าจะเป็นชลบุรีหรือเมืองทองก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สเตเดียมด้วยนะเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมที่ stadiumgs.com home of thai team วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย